เด้งขึ้นมาต่อเนื่องนะคะยืนเหนือ1,600นะคะตัวของเซ็ต50ก็มาทดสอบบริเวณ1,000จุดด้วยนะคะกลยุทธ์เราจะย่อก่อนไหมนะหรือเราจะไปเลยดีหรือว่าเราจะขึ้นแล้วลงหรือจะยังไงดีเทรนด์เป็นแบบไหนคะตอนนี้เพราะว่ามันขึ้นมาเป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะคะครับก็ในฝั่งของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับอย่างที่เรียกว่าคุณทางคุณแชมป์นะครับได้ว่าไปนะครับก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ระดับ1,630แล้วก็กำลังทดสอบโดนขายลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันให้ภาพที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าค่อนข้างไวในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงนะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์พอมีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีโอกาสครับที่ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะถอยนะครับแล้วก็ลงไปทดสอบแนวรับในเบื้องต้นก่อนที่บริเวณ1,615นะครับแต่ถ้ารอบนี้1,615หลุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยภาพอาจจะเป็นลักษณะของการลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ1,600จุดนะครับเพราะว่าโครงสร้างที่เป็นลักษณะของการดิดกลับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันให้เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงของการหลุดแนวรับที่ระดับ1,600ลงไปด้านล่างนะครับ1,610เนี่ยนะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีมุมมองในเชิงลบแล้วก็อาจจะถอยลงไปได้ถึง1,570แต่จะเป็นภาพของการค่อยๆอัปเดตเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับมุมมองในเรื่องของตัวภาพตลาดครับผมค่ะแล้วตัวของเซ็ต50แล้วก็ทีเฟกนะคะเราต้องปิดลองหรือยังนะคะหรือว่าดูแล้วยังลุ้นลำต่อได้นะคะครับในฝั่งของตัวเซ็ต50นะครับก็ถ้าเป็นในตัวของเซ็ต50เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือมันติดแนวต้านที่เป็นเทรนด์ขาลงนะครับซึ่งถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยเทคโปรฟิตในฝั่งลองนะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะช็อตครับเพราะว่าแนวต้านที่บริเวณ995ถึงระดับ998แถวนี้เนี่ยมันเป็นด่านที่ผมคิดว่าผ่านไปก็ไม่คุ้มนะครับในแง่ของการไล่ซื้อนะครับเพราะว่ากรอบบนของตัวเซ็ต50เนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,005 จุดนะครับเพราะนั้นพยายามหาจังหวะช็อตนะครับแล้วก็ไม่ลองนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นในฝั่งของตัว S50Z22 นะครับก็โครงสร้างนะครับของการถูกขายในวันนี้เนี่ยนะครับรอนิดหนึ่งนะครับรอให้ปรับตัวลดลงเนี่ยต่ำกว่า990นะครับจะเป็นจังหวะในการช็อตครับเนื่องจากตัวของ S50Z22 มันมีการทะลุนะครับแนวต้านที่ระดับ995เนี่ยขึ้นไปนะครับก็เลยทำให้ในฝั่งช็อตในระยะสั้นเนี่ยดูไม่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับจะทะลุด่านสำคัญแล้วก็อาจจะไปต่อที่บริเวณ 1,003 ถึง 1,005 ในช่วงสั้นนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยมันมีการขายที่แนวต้านสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยนั่นก็มองภาพได้ว่าตัวของ S50Z22 มีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงแต่ถ้าจังหวะสวยๆเลยเนี่ยต่ำกว่า990แนะนำให้ช็อตครับผมค่ะแล้วเทรนใหญ่ล่ะคะครับเทรนใหญ่ดูเป็นไซด์เวย์นะครับดูเป็นไซด์เวย์เพราะว่าภาพของการเคลื่อนไหวนะครับของตัว S50Z22 เนี่ยมันให้เป็นขาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นไซด์เวย์อัพอะครับเพราะนั้นตัวของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้เนี่ยแก๊ปมีไม่เยอะนะครับสำหรับการเข้าลองนะครับรอการย่อลงนะครับต่ำกว่า980นะครับแล้วก็โซน970หรือว่า960เนี่ยนะครับค่อยพิจารณาในแง่ของการสู้ลองในจังหวะของการดิดกลับครับผมนะคะไหนๆก็ดูในเชิงเทคนิคแล้วก่อนไปตอบคำถามคนใดตัวมาที่ทองคำก่อนเลยนะคะค่อนข้างหรูหราพอสมควรนะพี่รองมองอัพไซด์รอบนี้ยังมีอยู่ไหมคะก็สำหรับตัวของทองคำนะครับอย่างที่เรียกว่าเคยติดตามนะครับในแง่ของตัวเทรนด์นะครับในภาพระยะยาวตอนนี้ทะลุนะครับดาวเทรนด์ในรอบเกือบ9เดือนนะครับขึ้นมาได้แล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับของตัวทองคำแต่ปัญหาคือรูปแบบนะครับของการฟื้นมันแก๊ปอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็มันเข้าใกล้แนวต้านนะครับที่เป็นลักษณะของรูปแบบดับเบิลบอททอมหรือว่าทริปเปิลบอททอมเนี่ยก็ได้
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบอกเราว่าแนวต้านในระยะสั้นนะครับที่โซน1720 1725เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดของการถูก take profit แล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างเพื่อรอขึ้นต่อนะครับเพื่อรอขึ้นต่อเพราะนั้นระยะสั้นสำหรับทองคำขึ้นน่าจะถูก take นะครับน่าจะถูก take profit แล้วก็รอการย่อลงนะครับลึกๆเลยเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่ที่1685นะครับไม่น่าหลุด1680ถ้าลงไปแถวนั้นเป็นจังหวะของการเข้าลองในตัวของทองครับผมค่ะแล้วแนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่คะครับแนวต้านเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นนะครับติด1725นะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ก่อนเพื่อรอขึ้นนะครับถ้าเบรก1730ได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่เป็นเป้าในการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือ1800เลยครับผมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะย่อลงมากรอบของการแกว่งประมาณ50เหรียญนะคะแล้วก็เบรก1730ได้ไปต่อแล้วก็มองเป้าที่1800เป็นตัวเลขกลมๆนะคะครับเป็นเชิงจิตวิทยากลมๆใช่ไหมคะที่ยกตัวอย่างมานะคะใช่ครับแล้วก็มันเข้าใกล้ไอ้ตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะครับเพราะนั้นแนวต้านที่1800เนี่ยมันจะเป็นแนวต้านที่ทองขึ้นไปแล้วจะถอยแรงนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วแก๊ปของการไปต่อก็ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นภาพของการไซด์เวย์สร้างฐานเพื่อรอขึ้นมากกว่าครับผมค่ะส่วนเงินบาทกับฟันโฟเป็นยังไงบ้างคะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะครับในฝั่งของบาทนะครับผมกลับมองว่าแนวรับเนี่ยที่บริเวณ 36.75 36.70 แถวนี้เนี่ยบาทมีโอกาสติดกับหรือฟื้นอ่อนค่านะครับขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่ใหญ่นะครับซึ่งถ้าหลุดลงไปด้านล่างเนี่ยผมคิดว่ามันจะลงไปได้ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวก็มีการรีบาวด์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของค่าเงินบาทเนี่ยสั้นๆผมว่ามันลงมาที่บริเวณ 36.70 แถวนี้เนี่ยมีช็อตควรจะเทคโปรฟิตออกไปบ้างแล้วก็รอการฟื้นกลับขึ้นไป37.2 37.25 แถวนั้นเนี่ยจะเป็นแนวต้านสำหรับการรีบาวด์แล้วก็ลงอีกทีนึงเนี่ยถ้าหลุดนะครับโครงสร้างจะดูดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับการลงหลุดแนวรับสำคัญในรอบนี้ลงไปเลยครับผมค่ะก็คือเบื้องต้นมองว่าแข็งค่าขึ้นมาสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็เด้งกลับไปอ่อนนะคะแล้วก็ลงมากับแข็งค่าทำนิวโลใหม่ก็จะเป็นสัญญาณที่สวยหน่อยนะคะดีกว่าลงแล้วแข็งค่าเร็วเลยนะคะเดี๋ยวดูเทรนด์กันอีกทีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้ในฝั่งของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็ในฝั่งของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตัว DXYO นะครับมันกำลังลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะครับซึ่งถ้าเป็นในรูปนี้แล้วก็โครงสร้างแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองอยู่นะครับก็คือระดับ 109.5 นะครับถ้าตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการดิดกลับเนี่ยนะครับมันจะเป็นไซด์เวย์อีกสักระยะหนึ่งนะครับมันจะไม่แบบหลุดแนวรับสำคัญตรงนี้ลงไปเลยเพราะนั้นในฝั่งของตัวทองคำที่ดิดขึ้นมาเนี่ยถ้าตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์มันไม่แบบกระชากลงไปแรงๆด้านล่างเลยนะครับผมคิดว่ายังเป็นไซด์เวย์เพื่อรอลงแต่ว่าระยะสั้นมันทดสอบรับสำคัญเนี่ยน่าจะดีดกลับก่อนในช่วงสั้นครับผมค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นมุมมองนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตอบคำถามหุ้นรายตัวกันสักนิดนึงนะคะคแล้วค่อยไม่แน่ใจว่าวันนี้มีหุ้นเด็ดแนะนำไหมนะคะตลาดย่อด้วยนะคะอ๋อครับมีครับค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวไว้ปิดท้ายนะคะมาที่ท่านแรกนะคะสอบถามซาบีน่านะคะบอกว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เขาดูมาเอายังไงดีออกไม่ทันค่ะออกไม่ทันแล้วนะคะออกไม่ทันนะครับก็อาจจะได้รีบาวนะครับแต่ว่าแนวต้านมันก็ประมาณสัก 23.2 ไม่เกิน 23.5 นะครับสำหรับการดิดกับเพราะนั้นตัวของซาบีน่าเนี่ยก็ระยะสั้นนะครับเสี่ยงลงไปที่22นะครับแล้วก็ลึกๆเลยผมว่าเป้าด้านล่างเนี่ยก็อาจจะลึกได้ถึง20แต่ว่าสั้นๆเนี่ยผมว่าอาจจะมีลุ้นรีบาวนะครับเพราะนั้นก็รอช็อตอะเกนพอร์ตนะครับหรือว่าขายนะครับในช่วงของการรีบาวด์เนี่ยแถวๆบริเวณ23.2ครับผมค่ะก็คือน่าจะรอรีบาวด์ช่วงสั้นนะคะใช่ครับท่านจะถัวหรือว่ายังไงเพื่อเฉลี่ยต้นทุนลองตัดสินใจดูนะคะไม่ถัวครับเลยยาวมาขายดีกว่าครับใช่ขายดีกว่านะคะต้องยอมเข้าเนื้อหน่อยนะคะครับก็เอาใจช่วยนะคะมาต่อที่ตัวของ OR ค่ะ
ครับในตัวของ OR นะครับระวังนิดหนึ่งเพราะว่าแนวรับสำคัญที่24.20เนี่ยมันเป็นโลอ่ะที่เขาเคยทำเอาไว้แล้วก็ไม่ควรหลุดนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเพราะนั้นตัวของ OR เนี่ยสัญญาณขายที่เกิดขึ้นใน2-3อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ภาพของตัว OR เนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับวันนี้พยายามจะขึ้นแต่ว่าพอโดนขายลงมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าตัวของ OR เนี่ยมีโอกาสหลุด24ลงไปด้านล่างนะครับเพราะนั้นตัวของ OR เนี่ยผมว่าถ้ายังไม่กลับขึ้นไปนะครับเหนือ25.75นะครับหรือว่าข้ามเส้น200วันที่26ขึ้นไปเนี่ย OR เลี่ยงไปก่อนนะครับรอดูให้เขาสร้างฐานให้เสร็จแล้วก็ไซด์เวย์ให้นานกว่านี้นะครับจะเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่าเราควรจะเห็นตัวของ OR เนี่ยเป็นลักษณะของการฟื้นที่แนวรับด้านล่างหรือโลเดิมไซด์เวย์อีกสักระยะหนึ่งถึงจะเป็นภาพของการขึ้นนะครับที่ดีเพราะนั้นโอของ OR เนี่ยถอยลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหลุด24เนี่ยผมว่าเละแน่ๆนะครับเละแน่ๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวของเทรนด์นะครับแนวโน้มขาลงมันจะกลับมาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งถ้าทำนิวโลนะครับ OR เนี่ยสามารถลงไปด้านล่างนะครับลงไปด้านล่างเนี่ยได้ถึง22เลยครับผมค่ะต่อด้วย PTT GC นะคะครับในตัวของ GC นะครับก็ถูกขายที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับระยะสั้น26น่าจะมีรีบาวนะครับแต่ถ้าจะตั้งรับแล้วก็จุดเข้าซื้อที่ดีนะครับสำหรับตัวของGC เนี่ยผมว่ารอสัก44นะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อแนวต้าน48นะครับตอนนี้เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ครับผมค่ะต่อด้วย RJH ราชธานีนะคะโรงพยาบาลนะคะโอ้สัญญาณนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณขายแล้วก็เกิดหลังจากพยายามฟื้นเหนือเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ RJH ถ้าโชคดีหน่อยผมว่าอาจจะพอไซด์เวย์แถวๆบริเวณ32นะครับ32ออกข้างไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ RJH เนี่ยผมว่า32น่าจะเอาอยู่แล้วก็ไซด์เวย์นะครับส่วนแนวต้านในตอนนี้ก็รีบาวจะติด34นะครับเพราะนั้น RJH เล่นในกรอบแค่2บาทพอครับผมค่ะต่อด้วยกลุ่มธนาคาร KTB KBank จะไปได้ขนาดไหนในระยะสั้นนะคะโอ้ KTB นี่ถือเป็นแบบหุ้นที่แบบท็อปฟอร์มที่สุดเลยสำหรับปีนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนที่แบบขาขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆนะครับแถมยังเรียกว่าไม่ได้แย่เมื่อเทียบกับภาพของตลาดเพราะฉะนั้นตัวของKTB นะครับผมว่ารอบนี้ก็18เนี่ยมีโอกาสข้ามนะครับถ้าไปได้ก็เล็ง 18.80 เลยนะครับสำหรับตัวของ KTB นะครับส่วนตัวของ KBank เส้น200วันเขาไม่ข้ามนะครับถ้าไม่ข้ามแบบนี้ผมว่ายังดูเสี่ยงนะครับลงไปด้านล่างอยู่ดีนะครับ144 140ไปรอด้านล่างดีกว่าครับสำหรับตัวของ KBank ครับผมค่ะแพลน B ค่ะแพลน B นะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่า 7.30 ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบ8บาทแล้วก็ 8.5 ครับวาน่าซื้อไหมคะตัวของ WHA นะครับตอนนี้ถอยลงมาที่แนวรับสำคัญนะครับซึ่งในตัวของ WHA เนี่ยผมว่าควรจะมีการดิดกลับนะครับที่เร็วกว่านี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณขายนะครับสัญญาณขายเพราะนั้นเนี่ยตัวของ WHA ถ้าหลุด 3.82 นะครับแนะนำให้ stop loss นะครับเพราะว่ามีโอกาสถอยลงไปที่ 3.6 ครับต่อด้วย Advance นะคะตัวของ Advance แนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็น่าจะติดแนวต้านนะครับที่บริเวณ192นะครับส่วนแนวรับก็ดูด้านล่างแล้วกันนะครับที่180แล้วก็178เนี่ยค่อยเข้าซื้อดีกว่าครับสำหรับตัวของ Advance รอ180ครับค่ะได้ค่ะมาปิดท้ายที่ท็อปพิกหุ้นเด่นแนะนำกันสักนิดนะคะตอนนี้ตลาดเปิดมาแล้วนะคะพี่รองติดลบเยอะกว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้ลบ8จุดนะคะครับผมก็ในตัวของหุ้นนะครับก็
จะเป็นลักษณะของการ selective buy นะครับในหุ้นที่เรียกว่ามีการฟื้นตัวในภาพระยะกลางนะครับวันนี้เนี่ยผมชอบในตัวของ NRF นะครับกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญแล้วก็กรอบนะครับที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับในภาพระยะยาวขึ้นมาได้เนี่ยมันทำให้ตัวของ NRF มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.50 แล้วก็8บาทหลุด 6.70 นะครับลงไปต่ำกว่าเส้น200วันนะครับแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อในตัวของ NRF ครับผมค่ะเป็นตัวเดียวเลยใช่ไหมคะที่แนะนำใช่ครับสำหรับภาพทางเทคนิคครับผมค่ะขออนุญาตแถมคำถามอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะคะครับท่านนักทุนมาถามว่าเจมาร์ทน่าเข้าลงทุนไหมถือสัก3เดือนนะคะไม่แน่ใจว่าซึ่งการถือแบบเป็นระยะเวลายาวอะไรแบบนี้มันจะมีผลต่อไหมนะคะขอให้คำแนะนำนิดนึงนะคะในเชิงของเทคนิคก็ได้นะคะครับก็ในฝั่งของตัวเจมาร์ทนะครับเนื่องจากไอตัวของราคาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แหละเมื่อต้นสัปดาห์นะครับมันมีสัญญาณขายที่แรงเนี่ยออกมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการไล่ซื้อแต่ว่าปัญหาคือดีดแรงแล้วไม่ไปเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวซึมลงมาอีกรอบนึงเพราะนั้นตัวของ JMark นะครับผมว่าถ้าจะตั้งรับจริงๆเนี่ยรอแบ่งซื้อที่44นะครับ44เนี่ยซื้อสักประมาณ20หรือ 30% นะครับแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยมันสร้างฐานเหนือ43ให้ได้แข็งแรงแล้วฟื้นกลับขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นภาพที่ดีแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยรอ44แล้วก็ซื้อบางส่วนครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รอมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับ